ซาวด์ไทยแลนด์นะครับพาทุกท่านมาที่มิวเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับภายในสนามกีฬาอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับหรือว่าวัดโบสถ์ดอนพรมนะครับมาชมการแข่งขันสดกันในขัน NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับนี่เป็นคู่แรกของวันนี้นะครับมาเลเซียลงสนามพบกับออสเตรเลียนะครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุตมีมลงและคุณธนุพงศ์ขวัญแก้วรับหน้าที่บรรยายครับออสเตรเลียมาในชุดสีเข้มเลยนะครับขณะที่มาเลเซียครับวันนี้เป็นเสื้อเหลืองครับมาในชุดเหลืองทั้งชุดเลยนะครับไปดู5คนแรกฝั่งของมาเลเซียครับผู้สับประตูเป็นมูฮัมหมัดซายาบาวตัวรับอาบูฮานิฟานะครับกัปตันทีมครับพิมเส้นมูฮัมหมัดซาอัดกับมูฮัมหมัดดาเนียลครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นมูฮัมหมัดอาวาลุดดินครับเฮดโค้ชก็เป็นทางโคชหมีรักพลสารเนตรงามฝั่งของออสเตรเลียพวกสับประตูวันนี้เปลี่ยนมาใช้งานโนอาเฟลิชนะครับวันนี้มาในระบบ 2-2 ด้วยครับเปลี่ยนระบบใหม่นะครับออสเตรเลียมี2ตัวหลังอย่างอดัมคูเปอร์กับแบทจิโอเวนารีแล้วก็ริมเส้น2ข้างเป็นจอร์แดนกาเรียโร่กับทางสกอตโรแกนครับเฮชโค้ชเป็นไมค์ดาวนี่นะครับอดีตผู้เล่นทีมชาติวัย42ปีรายชื่อผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินที่1คุณชลการเหลืองสะอาดครับผู้ตัดสินที่2คุณปนัดดาโคเสนาภัทราผู้ตัดสินที่3คุณคำประสงค์สายาวงศรีครับผู้ตัดสินรักษาเวลาคุณอมรเทพสวัสดิ์จุ้ยแมตช์คอมมิชเนอร์คุณทอมมี่เฉินนะครับแล้วก็เรฟรีเอเซสเตอร์ครับคุณประเสริฐพุทธศรีครับเกมนี้มีความสำคัญกับทั้ง2ทีมนะครับทั้ง2ทีมยังอยู่ในเส้นทางโอกาสที่จะลุ้นไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับมาเลเซีย2เกมแรกนี่มี1คะแนนนะครับขณะที่ออสเตรเลียนี่มี3คะแนนจาก2นัดนะครับผู้ชนะโอกาสที่จะเข้าชิงชนะเลิศที่สูงเลยครับก็มาเลเซียนัดแรกชนะไทย 4-3 นะครับนัดที่2เนี่ยมาแพ้อัฟกานิสถาน4-5นะครับขณะที่มาเลเซียนัดแรกเนี่ยไล่ตีเสมออัฟกานิสถาน3-3ครับแล้วก็นัดล่าสุดครับแพ้ให้กับทีมชาติไทย1-2นะครับวันนี้เปิดมาเนี่ยน่าสนใจเลยครับออสเตรเลีย3ผู้เล่นหน้าเป้าเนี่ยไม่อยู่ในสนามนะครับวันนี้ในไลน์อัพ5คนแรกอยู่ข้างสนามหมดเลยครับรับแผนแล้วก็รวมถึงพวกสัปประตูอย่างโนอาเฟติชด้วยนะครับที่เพิ่งจะติดทีมชาติรายการนี้เนี่ยเป็นรายการแรกเลยครับเพิ่งจะเรียกมานะครับหมายเลข18นี่เป็นแฟนที่มารอเชียร์คู่หลังนะครับครอบครัวของทางเจ้าบาสนะครับครับสราวุธพลาพฤกษ์มักจะมาสนามคนแรกๆเลยนะครับนี่ครับกัปตันทีมมาเลเซียครับอาบูฮานิฟาก็เป็นกำลังสำคัญของทีมในชุดนี้เลยนะครับนี่ครับคนนี้นะครับทางโนอาเฟลิชรายการนี้ก็ไม่ใส่ชื่อ2ประตูตัวเก่าที่ติดทีมชาติมาตลอดนี่ลบออกหมดเลยนะครับออสเตรเลียต้องดูว่าเอเชียนคัพมันจะมีเปลี่ยนกลับมาหรือเปล่านะครับครึ่งแรกนะครับออสเตรเลียจากขวาไปซ้ายนะครับผลเสมอมาเลเซียจะไม่ได้เข้าชิงนะครับจากที่ออสเตรเลียถ้ามี1คะแนนก็ต้องลุ้นเหนื่อยครับจังหวะยิงยัดมาครับของมาเลเซียครับโอกาสแรกได้ลุ้นนะครับอันวารุดดินจะฟ้องเอาทัชบอลแล้วผู้ตัดสินเป่าน้ำนี่ชี้เป็นเตะมุมเลยครับโอเปิดมาไม่ถึง20วินาทีเกือบได้เลยครับเตะมุมของมาเลเซียครับยกมาแล้วขวาลูกนี้ครับไม่ตรงกรอบครับทักทายก่อน2ครั้งแล้วครับทางเสือเหลืองครับบอลยาวของเฟลิกให้มาทางขวาครับแม่นี่ครับโคชหมีรักพลสายเน็ตงามครับผู้ซื้อคนไทยนะครับคิกอินของมูฮัมหมัดดาเนียลครับสายวานเติมขึ้นมาครับเล่นกับดาเนียลยกขึ้นหน้าลูกนี้ก็แรงไปผ่อนข้อมาของออสเตรเลียครับสามชิงลูกนี้โดนบีไปครับบอลเข้ามือชัยวานมาเดนียลออกบอลมาที่อาบูฮานิฟาครับหันหลัง
ให้คู่ต่อสู้ด้วยครับต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนแล้วครับเล่นเอาชัวร์แล้วครับทางฮานิฟาสีอินของอดัมครูเปอร์ไหลมาที่อดัมครูเปอร์ยิงยัดเข้ามาลูกนี้เข้ามือชยัมฟานครับโอ้เจอบีบเหมือนกันครับทางมาเลเซียสกอตโรแกนนะครับไปกดดันจังหวะนี้เป็นคิกอินของมาเลเซียให้มาที่ชัยวานเติมขึ้นมาครับชัยวานขอสั้นแล้วจะพีครับอบูฮานิฟาไม่ได้เป็นบอลของออสเตรเลียต้องคืนไปที่ผู้สาประตูครับฟาดิกให้มาแม่ลูกนี้เกือบจะเกี่ยวได้ครับแม่อินของมาเลเซียนะครับมาเลเซียถ้าชนะนะครับจะจบ3แมตช์ที่4คะแนนนะครับขณะที่ออสเตรเลียชนะนี่เขาจะเป็นทีมที่เข้าชิงทีมแรกนะครับก็จะมี6คะแนนครับทีมอินของออสเตรเลียเจอร์แดนเกเรโรให้มาลูกนี้ต้องคืนกลับมาที่เจอร์แดนเกเรโรให้มาทางซ้ายครับเจโอวานิลลี่จะจ่ายช่องลูกนี้ติดครับแม่สกอตโลแกนบอลของมาเลเซียครับอันวารุดินหมายเลข5ของมาเลเซียที่ทำไป3ประตูบอลที่อบูฮานิฟานี่ครับโคชหมีบอกให้ทางซ้ายขยับขึ้นไปจ่ายมาเจอดักสกอตโลแกนดีดมาติดขาครับเดนเนียลให้มากับอันวารุดินบอลออกมาทางซ้ายอบูฮานิฟาครับเห็นบอลของออสเตรเลียครับขึ้นทางขวาแล้วจะพลิกไปลูกนี้ครับเกเรโร่ไม่ได้ออกไปเอาคืนมาได้บอลออกข้างไปแล้วครับมันจะไม่ได้ให้ฟาวนะครับเมื่อสักครู่ดูอีกครั้งครับอันนี้ฟาวก็เหยียบโดนบอลด้วยนะครับทางสกอตโรแกนบอลเปิดยาวของมาเลเซียลูกนี้ก็ออกข้างนะครับเริ่มขยับชุด2ลงมาแล้วนะครับทางเสือเหลืองมาเลเซียออสเตรเลียขอขึ้นไปทางขวาลูกนี้ขอกลับมาที่เกเรโร่เอาโดนดักต้องแหมสะดุดไปหน่อยครับทางดาเนียลไปเหมือนกันครับแม่บอลขึ้นทางซ้ายเจอสอยลูกนี้ได้ฟาวดูอีกครั้งครับยังสูสีครับคู่นี้ออสเตรเลียยังไม่มีโอกาสได้จบสกอร์เลยนะครับช่วง3นาทีแรกเวจิโอวานิลีให้มาแล้วยิงลูกนี้ครับแล้วมันพาสแล้วกดขวาเลยครับทักปุ๊บนี่ยิงเลยครับแล้วก็ได้เป็นเตะมุมครับต้องดูครับเพราะว่ายังไม่ได้ส่งตัวเก่งก็คือเชวินาเดลี่ลงมานะครับกัปตันทีมของทางออสเตรเลียเตะมุมคืนมาเอาเวทจะเบิ้ลคืนอีกทีนึงครับจะให้กับกรันลีดคิกอินของมาเลเซียครับอีกบ่าวคืนไปที่ซายวานแล้วออกมาสวยครับทางเอาแล้วแม่อีบ่าวจับบอลลั่นออสเตรเลียครองบอลแล้วจะเปิดมาลูกนี้ไม่ออกครับมาเลเซียดักได้ไปติดอีกครับอีกบาวจะไปเอาคืนบอลที่ฟาริสครับให้มาที่นาอิมนาอิมให้กับอีกบาวครับแม่พยายามจะหมุนตำแหน่งแล้วเปิดมาที่อีกบาวพักอกอีกบาวแทงขึ้นมาทางซ้ายแล้วได้ฟาวครับไปเกี่ยวขาหลังแล้วครับทางแกรนด์ลินช์เกี่ยวใส่อามัดอาริทนาอิมครับกำลังจะหลุดแล้วด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับแตะได้เนี่ย
ได้ล่อเป้าเน้นๆหนึ่งๆเลยนะครับแล้วเนี่ยมีเหมือนจะมีใบเหลืองครับเอาน้ำนี่จุดอยู่พอดีครับก็ไม่น่ารอดนะครับสกัดจังหวะเมื่อสักครู่มาดูฟรีคิกของมาเลเซียครับชนะลูกเดียวเนี่ยไม่พอด้วยนะครับมาเลเซียต้องการ2ประตูด้วยครับปล่อยมาซ้ายลูกนี้ติดขาครับซ้ำอีกทีครับแม่คนซ้ำนี่เป็นไอแซคแดนเนียลครับหมายเลข8จังหวะซ้อนที่วันนี้จบไม่ได้ครับดูอีกครั้งครับฟรีคิกยิงยัดเลยครับแล้วก็นี่ครับจังหวะหลังโดนใต้บอลไปหน่อยครับออสเตรียจ่ายขึ้นมาลูกนี้ใช่แกนลิสครับแม่เกมยังดูเป็นรองมาเลเซียอยู่นะครับตอนนี้โดมินิกครอกต้องคืนกลับมาบอลมาที่เซริกครับเซริกเปิดจ่ายมาจะให้การลินยังดักทางได้ดีแล้วครับยังอยู่ด้านหน้าครับทางฮาริทนาอิมยิงอินของมาเลเซียเล่นสั่นแล้วกดเลยครับไปลูกเตะมุมครับเตะมุมครั้งที่2แล้วครับในเกมนี้ครับทางออสเตรเลียแกลินไฮมาจังหวะโดมินิกครอกจะแทงให้แกลินอีกทีนึงครอกต้องเข้ากลางแล้วมาสวยครับหลุยโลโบล้มลงไปครับแม่แตะบอลแล้วแนวรับเนี่ยเข้าคนเดียวเลยครับมาเลเซียคือพอไม่ยิงจังหวะแรกเนี่ยไม่มีจังหวะยิงเลยครับทางออสเตรเลียเดินเข้าหากันเร็วมากครับเกมรับแล้วนี่ครับสไลด์โอ้โหตัวลอยเลยครับแต่ว่าก็โดนบอลด้วยนะครับอีกอินของมาเลเซียครับหรือสโลโบยกมาลูกนี้ถึงสุดเส้นแล้วจะไปทีบอลยังติดครับหรือสโลโบอีกอินคืนหลังก็มาหรือสโลโบยัดประทางเดิมครับแล้วเปิดลูกนี้กาลินจะเกี่ยวไม่ได้ครับขยับเปลี่ยนตัวครับอาเดลี่มันยังไม่มาครับบอลมาที่อีกบ่าวยังครองบอลครับตอนนี้ไอซัดแดเนียลให้มาเอาเจอจิ้มลูกนี้หลุยส์โซโบครับจะจิ้มอีกทีเจออัดเข้ามาจากทางด้านหลังครับแม่หมายเลข7ได้ครับฮาริสนาอิมลูกเตะมุมของออสเตรเลียคือหลุยโลโบได้ใหญ่ครับแต่ว่าล้มลงไปจังหวะขึ้นมาแล้วออกไปก่อนครับแม่ผ่าน5นาทีแรกมาตัวนี้มาเลเซียเริ่มที่จะต้องตั้งรับแล้วนะครับชุดนี้ของออสเตรเลียมีหมายเลข2กับเทเลอร์การเนอร์ครับเฟรริกเปิดมาครับล้มลงไปครับจะฟ้องกับฟาวไม่ได้มันจะกลับมาใช้ชุดแรกอีกครั้งครับทางมาเลเซียสายวานคว้างมาก็ติดเฟรริกเฟรริกไปโด่งสวนกลับไปลูกนี้ครับแม่วันนี้เปลี่ยนผู้สาประตูด้วยครับทางมาเลเซียนะครับเกมที่แล้วเนี่ยใช้ทางไอมานฟิกรีนะครับสายวานให้มาอันวารุดินครับหมายเลข5ยัดมาที่อันวารุดินคึงแล้วเจอบังอยู่จะไปครับแม่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรได้ใหญ่ครับของไม่หมดเลยครับเจมี่ดิฟบอลคว้างของเฟริกให้มาผักอกลูกนี้ยิงกลับมาที่เจมี่ดิฟ
หมายเลข11นะครับอิทาเดเมโรเอาจ่ายติดโบสลัดวันกดซ้ายติดบล็อกครับมาเลเซียจะเติมไปพื้นที่สุดท้ายยังติดบอลสวนของออสเตรเลียเจอแซะไปลูกนี้บอลต้องออกมาทางซ้ายครับที่เจมี่ดิฟให้มาแล้วเสียหลักจังหวะแรกครับแล้วยิงไม่ถนัดครับหมายเลข8ไมเคิลดูก้าครับแต่มุมครั้งที่4แล้วครับออสเตรเลียดูอีกครั้งครับไปเท้าหลักไปนิ่นพอดีนะครับยิงเนี่ยมีทางฮานิฟาเข้ามาบล็อกด้วยลูกเตะมุมของออสเตรเลียยัดมาครับบอลยังอยู่ต้องครึ่งหนีมาครับให้มาลูกนี้ครับจะให้ไมเคิลคูต้านี่เป็นชุดที่3ของออสเตรเลียครับมาเจอกับชุดแรกของมาเลเซียอันวารุดดินครับต้องคืนกลับไปความใหม่ครับไซยาวานพลิกไม่ได้บอลมาที่ซาดครับจะไปทางขวาลูกนี้แต่ยาวไปหน่อยแล้วครับ7นาทีผ่านครับยังไม่มีสกอร์ครับเกมคู่นี้ตวัดขึ้นหน้าครับแม่บุกใหม่ครับมาเลเซียฮานิฟาให้กลับไปครับสะอาดเล่นกับฮานิฟาสะอาดคืนฮานิฟาเปิดมาติดดักไว้ได้ครับอิชาเดเบโรออกมาที่เจมี่ดิฟคืนกลับมาแล้วยิงซ้ายเอาไปติดครับแม่เอาไปกักกันเองจังหวะนี้ครับสุดท้ายจะยิงอีกทีครับติดบล็อกสามอีกทีติดอันวารุดินครับแม่โอ้กัดน่าได้มากๆเลยนะครับบอลเคลียร์กันไม่ขาดครับจังหวะสุดท้ายยังดีที่มีมาช่วยได้ดีนะครับเกมรับดูอีกครั้งครับนี่ครับยิงติดดาบแรกแล้วมีซ้ำอีกทีแล้วยังมาเข้าทางปั๊มตรงนี้กระโชกมาแล้วพอดีอีกครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นทางอีธานเดเมโลนะครับตัดมาเหมือนจะได้เป็นเตะมุมอีกครับทางออสเตรเลียลงมาแล้วนะครับหมายเลข10เชเวนอาเดลี่นะครับของออสเตรเลียยัดมาลูกนี้บอลมันเลยไปหมดครับเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับพอมีชาวินเดลี่มายืนค้ำเป็นตัวเป้าเนี่ยนี่ก็ยิงไปแล้ว3ประตูในรายการนี้นะครับ1ในผู้นำดาวซันโวบอลไปที่อันวารุดินติดมาจังหวะหนุยขึ้นมา 3-3 ของออสเตรเลียยิงไปติดชัยวานครับแม่กฎของจอร์แดนเกเรโร่นะครับลุยมาซ้ายขวามีหมดเลยก็เมื่อสักครู่ทิกอินของออสเตรเลียให้มาเชวินจะคืนกลับมาแล้วเกเรโร่ยิงไปติดเป็นผู้เล่นที่ใช้เวลาในสนามใน2เกมแรกเนี่ยใช้งานหนักมากครับทางจอร์แดนเกเรโร่เนี่ยครับรวมไปถึงแบทจิโอเวดารีด้วยนะครับบอลที่เจมี่ดิฟครับจอร์แดนเกเรโร่ให้มาอิชาเดเบโรแล้วมองตรงกลางเชวินไม่เห็นตัวหลังแล้วเชวินจ่ายทางขวาแปะลูกนี้ติดครับโอ้โหบอลติดที่อาบูฮานิฟาคือเกมรับเนี่ยช่วยกันดีมากครับมาเลเซียสกัดเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยได้2ลูกแล้วนะครับเที่ยวนี้เป็นฮานิฟากัปตันทีมครับเตะมุมครั้งที่6เข้าไปแล้วครับทางออสเตรเลียโอ้ดูช่วงนี้เนี่ยพับสนามคลองเกมเข้าใส่เลยครับเตะมุมยัดเสาแรกมาแล้วสยวานคว้างออกซ้ายลูกนี้บอลมาได้ครับบอลที่โมรัสวานโมรัสวานแทงขึ้นมาแล้วเข้าช่องยิงติดเซฟครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับเฟลิกออสเตรเลียเอาแม่สะดุดเกเรโร่มาเข้าทางมาเลเซียครับจะจ่ายย้อนหลังให้กันวารุดินโอ้จังหวะนิดเดียวครับถ้าถึงเนี่ยโอกาสใส่สกอร์สูงแล้วลูกนี้ดูอีกครั้งครับ
จะที่ก็ยิงไม่ดีด้วยนะครับพื้นที่เยอะแต่ว่าไปยิงตรงอ่ะครับทางมูฮัมหมัดซาอัดนะครับลูกนี้ออสเตรเลียจะฟ้องทัชบอลนะครับผู้ตัดสินมองว่าบอลไม่โดนผู้เล่นมาเลเซียอ้าวแล้วหลมกิ่งเข้าไปครับผู้สินให้เล่นต่อมาเลเซียจะไปไม่ได้ชวินเปิดขึ้นหน้าลูกนี้แม่ออกข้างไปก่อนโอกาสจบสกอร์เนี่ยเป็นฝั่งละ5ครั้งเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นมาเลเซียที่ยิงเข้าใส่นะครับอินของมาเลเซียครับบอลเปิดมาติดลูกนี้แม่เกเรโร่เกือบจะได้มาเลเซียมาที่อีกบาวแล้วยังไม่อ่อนครับเชวินไปปั๊มแย่งได้เอ้าคืนกลับมาบอลมาที่เฟริกตักมาลูกนี้ครับเกือบถึงเชวินอเดลี่ครับทีมของออสเตรเลียบอลที่จอร์แดนเกเรโร่จอร์แดนให้ไปสกอตโลแกนครับจะตวัดขวาลูกนี้ยังติดเกมรับศึกหนักเลยครับเซียเฮียนี่คือผู้ที่ยิง6ประตูในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับเซียเฮียอีกเบาและการนี้เนี่ยยังยิงไม่ได้เลยครับยิงแฮตทริกในเกมที่แพ้อุซเบกิสถาน 3-4 ด้วยนะครับของทางมาเลเซียบอลของออสเตรเลียครับจอร์แดนเกเรโร่สับหลอกแล้วมาทางซ้ายเปิดยัดไปทีติดบล็อกครับอีกบาวจะเอาบอลเล่นก็ไม่ได้ครับบีบให้ต้องตั้งรับหนักเลยครับช่วงนี้บอลของออสเตรเลียอดัมคูเปอร์ครับแม่ยังเล็งไม่แม่นแหละครับซ้ายออสเตรเลียส่งมาได้9ครับแกนลิสลงมาแทนเชวินอเดลี่เริ่มที่จะผสมข้ามชุดกันแล้วนะครับออกบอลมาครับออสเตรเลียให้มาลูกนี้ยังติดครับแม่คือโลโบคืนกลับไปครับที่เฟริกถิงยาวแม่นมาแกลิสบังแล้วคึงก่อนครับแม่บอลยังไม่ออกมาเลเซียจะสวนเข้ามาลูกนี้ยังติดครับอดัมคูเปอร์เซตกันใหม่ครับที่อดัมคูเปอร์อดัมจ่ายมาแม่คนละช่องกับแกลลิสเกมตัวกลับยังดูไม่ละเอียดพอแล้วครับมาเลเซียมีโอกาสอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็เป็นทีมสายเลือดใหม่ครับหลายคนนี่หายไปเหมือนกันนะครับมาเลเซียที่แฟนๆเห็นกันจำได้แม่นนะว่าเป็นทางคารูนเอฟเฟนดี้นะครับที่หลุดไปตั้งแต่ก่อนคัดเลือกเอเชียนครับแล้วนะครับจะเบิ้ล1-2ให้ครับแม่จังหวะเบิ้ลของฮาราฮับยกโดดขึ้นมาแกลิสจะบังเอาบอลยังมาเข้าทางอยู่ออสเตรเลียตั้งกันใหม่ครับสกอตต์คูเปอร์สุดท้ายเสียบอลครับอีกบาวจ่ายอ้อมหลังมาลูกนี้ครับคิกอินของมาเลเซียครับฮาริสนาอินไปไม่ได้แล้วบอลสวนของออสเตรเลียหลบมาลูกนี้ครับผู้สินไม่เป่านะครับวันนี้เกมรับเนี่ยจับมาบ่อยมากครับนี่1ครั้งครับที่ต้องลงมาช่วยครับทางซายาเฮีย
บอลที่โดมินิกคอกให้กับคูเปอร์คืนกลับไปครับเฟลิกเฟลิกจ่ายสั้นๆมาครับที่คอกเล่นกับคูเปอร์เจอบีบเร็วครับคอกจะไปครับแม่เป็นคิกอินของออสเตรเลียออกทางซ้ายครับที่เฟริกฟริกทิ้งยาวขึ้นมาจะโขกแกนลิสครับโอ้โหเจอกระแทกเข้าไปฟุตเลยครับแกนลิสสูงใหญ่ครับบอกว่าเจออัดเข้าไปจากด้านหลังด้วยครับลูกนี้ดูอีกครั้งครับคือขึ้นแล้วไม่โดนบอลนะครับเนี่ยครับแล้วมาด้านหลังเนี่ยโดนบอลก่อนครับทางมูฮัมหมัดซายาวาวถ้าโคกหรือว่าพักบอลถึงก่อนเนี่ยอาจจะได้จุดโทษครับลูกนี้พอไม่โดนเนี่ยก็เจ็บฟรีครับอาศัยจังหวะนี้มาวางแผนก่อนครับทางไมค์ดาวนี่คุณนี่เคยเจอกันใน FF ปี2019นะครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเจอกันครั้งล่าสุดก็คือทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับออสเตรเลียเอาชนะมาเลเซียไป6ประตูต่อ4นะครับแต่ว่าตกรอบแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับลุกขึ้นมาได้ครับแกนลินส์มีตัวเก่าหลายๆคนนะครับที่ก็เล่นมาตั้งแต่ชุดฟุตซอลโลกปี2012ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับรวมถึงปี2016ด้วยครับอย่างพวกสกอตโรแกนหรือว่าแบทจิลเบนารี่นะครับต้องเปลี่ยนออกไปก่อนครับทางแกนลินส์บอลยาวของมาเลเซียให้มาครับยังได้คิกอินอยู่ครับช็อตนี้ช่วงแรกยังกดมาครับติดจะสวนของออสเตรเลียแทงช่องทักขวายิงติดขาสยวานครับแม่เอาแล้วยิงไปแล้วล้มครับลูกยิงของโดมินิกคอกครับนี่ครับให้มาสวยด้วยยิงไม่จับเลยครับโดมินิกคอกบอลโดนผู้เล่นมาเลเซียออกนะครับเป็นคิกอินของออสเตรเลียคิกอินของโดมินิกคอกให้มาเจมี่ดิฟแทงมาแล้วตวัดซ้ายลูกนี้ครับหมายเคลื่อนคูต้าครับได้เตะมุมครับบอลออกหลังไปแล้วปัดแล้วคว้ากลับมาไม่ทันแล้วครับซ้ายเราตามน้ำเลยครับยิงหักข้อเนี่ยครับการเล่นงานที่เสาแรกอย่างดีที่ได้เป็นเตะมุม7ครั้งแล้วครับเตะมุมของออสเตรเลียโดเบนิกคอกเจอบังครับอ้าวไปแย่คืนไม่ได้บอลตั้งใหม่เจมี่ดิฟแล้วยกโด่งมาครับบอลลึกไปหน่อยสยามันออกบอลให้กับอาบูฮานิฟามาแล้วครับชุดแรกของมาเลเซียอันวารุดดินครับโอ้ยจังหวะนี้เจออัดเข้าไปฟาวเป็นครั้งที่2ครับฟาวยังไม่เยอะครับคู่นี้เพิ่งจะฟาวกัน3ครั้งนะครับฟาวรวมโมรัสวานจับไม่อยู่ครับคิกอินเร็วของออสเตรเลียครับสายวันคว้างมาที่โมรัสวานโมรัสวานเจอดักอยู่2ครับพลิกลูกนี้สุดท้ายทำบอลออกข้างไปอีกคิกอินของออสเตรเลียครับฟริกเติมขึ้นทางซ้ายแล้วยกมาลูกนี้ก็ลึกไปเข้ามือสายวานสายวานออกบอลมาที่โมริสวานโมริสวานค่อยๆพาขึ้นมาครับเล่นกับอาบูฮานิฟาให้มาที่อันวารุดดินครับ
สะอาดเล่นกับโมริสวานโมริสวานจะหลบทางแคบครับแม่ออสเตรเลียให้มาทางซ้ายครับเซริกคืนกลับมาเกือบพลาดเหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับโมริสวานทำประตูขึ้นนำให้มาเลเซียแล้วครับโอ้โหบทจะเสียก็มาเสียง่ายๆเลยแหละครับเจอบีบแล้วไปไม่เป็นครับลูกนี้ต้องชมเกมเพรสซิ่งของทางมาเลเซียเลยแหละครับคือนอร์ฟินิชเองก็พยายามจะวิ่งออกจากประตูเพื่อไปโคเวอร์ให้เพื่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยโดนดักทางครับนี่ครับแกจ้องอยู่แล้วครับโมริสวานแล้วตามมาลูกนี้เจอจิ้มเข้าไปก็เรียบร้อยครับนี่ครับ1ต่อ0ครับเป็นมาเลเซียที่โอ้ทำได้ครับวันนี้ขึ้นนำก่อนแล้วครับโมริสวานดักได้ครั้งหนึ่งแล้วพาขึ้นมาเล่นกับอันวารุดินบอลตั้งกันใหม่ครับอับูฮานิฟาแล้วอันมารุดินครับเกือบจะถึงลูกนี้ออสเตรเลียเซตบอลมาครับจังหวะจะจ่ายยังได้คิกอินอยู่นะครับมาเลเซียถ้าได้อีกลูกเนี่ยจะการันตีเข้าสู่รอบชิงทันทีเลยนะครับถ้าชนะลูกเดียวจะต้องไปลุ้นผลคู่ไทยครับต้องการ2ประตูครับเป็นถ้าจะหวัง 100% นั่นนะครับในการเข้ารอบชิงยกขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้เอ้ามาได้ครับเจมี่ดิฟจ่ายเข้ากลางครับตะวัดอีกทีนึงโอ้ไม่เข้ากรอบครับแม่ลูกตะวัดของธนกัตเนี่ยครับลุยครั้งครับเกมรับวันนี้ช่วยดีมากครับมาเลเซียเนี่ยครับคือเสียหลักแล้วแต่ว่าก็พยายามขวางกันแล้วพยายามจะงัดให้ข้ามแต่ว่ามันข้ามมาครับแต่ว่าข้ามไปเลยครับนี่ครับโอ้ต้องชมจริงๆครับวินัยเกมรับวันนี้ดีมากครับมาเลเซียเฟริกเปิดยาวมาจังหวะดีครับยิงของชเวนเดลี่ครับโอ้โหยกนิ้วให้เพื่อนเลยครับต้องเอาอาเดลี่ลงมาปวดบ้างอะครับแล้วดูแกดูดบอลนิ่มๆเลยครับยิงยังไม่แม่นเอาแล้วมาเลเซียลุยขึ้นมาโมริสวานจ่ายไปทีนึงครับต้องคืนกลับมาแล้วกดเลยครับอาบูฮานิฟาบีบให้ต้องยิงแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่แม่นหวังที่เจมี่ดิฟครับยกขึ้นมาลูกนี้เซวินต้องตั้งกันใหม่ครับที่เดเมโรให้มาครับการ์เนอร์เล่นกับเชวินอาเดลี่เอาจับล่านไปเจอสกัดอีกครับเริ่มจะปั่นป่วนครับเชวินอาเดลี่บอลมาทางซ้ายครับที่การ์เนอร์ค่อยๆย่องมาแล้วหลบมาลูกนี้เจอสกัดไว้ได้ฟาวครับตัวผ่านได้เดี๋ยวว่าไม่ยอมให้คนไปครับดักเอาไว้ก่อนฟรีคิกที่ริมเส้นครับส่งหมายเลข3ลงมาครับอดัมคูเปอร์กำแพงคนเดียวครับมีเชวินไปกดดันหน้าประตูอดัมกดลูกนี้ติดมือครับแล้วต้องเคลียร์มาก่อนครับไซยาวานโอกาสยิงเนี่ยเยอะกว่าแล้วครับทางออสเตรเลียแต่ว่าเป็นมาเลเซียที่ยังเหนียวแน่นแหละครับเกมรับเราตัดได้แตะเข้าขวาแล้วยิงตรงนี้โอ้โหเอาจนได้ครับรายการนี้ครับประตูแรกนับหนึ่งแล้วครับแล้วก็เป็นประตูให้มาเลเซียนำห่าง2ต่อ0ครับจากซายาเฮียอิกบาวนี่ครับความสามารถเนี่ยการันตีอยู่แล้วแหละครับโอ้โห
ต้องชมครับจังหวะดักครับแล้วไปเอาบอลมาได้ครับอีบาวดึงขวาแล้วหักข้อเข้าไปเลยครับโอ้โหคล้ายๆกับประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับที่ไปดักบอลได้แล้วก็พามาโซโร่แบบนี้แหละครับมาอีกครั้งนึงครับอีบาวออกจากขวามาเชวินต้องมาช่วยแล้วจังหวะสวนของออสเตรเลียเชวินดาเดรี่ถือเข้าขวาเจอขวางอยู่2ก็ไปไม่ได้มาเลเซียทำชิง 1-2 ขึ้นมาทางซ้ายแล้วหักกลับมาดึงเบรกทีครับไปไม่ได้ครับโอเคตอนนี้แลกกันสนุกเลยครับเกเรโร่ต้องมาตั้งกันใหม่เชวินดาเดรี่ไม่มีใครครับต้องกลับไปเกเรโร่ให้มาบอลที่อิชานอิชานปล่อยมาที่จอร์แดนเกเรโร่โยกแล้วมาทางซ้ายจอร์แดนยัดมาลูกนี้ก็เบาไปครับจังหวะจะควายจ่ายลูกนี้ของฮาราฮับนี่ครับตอนนี้ทำได้ตามเป้าที่ต้องการแล้วครับทางมาเลเซียอยู่ที่ว่าจะรักษาสกอร์ได้หรือเปล่านะครับจบแบบนี้นี่ไปรอชิงครับทีมของโคชมีโอ้ไม่ชนะใน2เกมแรกแต่ว่าเกมสุดท้ายครับดูต้องดูให้จบนะครับว่าเวลาเนี่ยยังเหลือเยอะเหมือนกันบอลจ่ายขึ้นมาจอร์แดนเกเรโร่เจอกับโบริสวานโบริสวานดักมานี่คล่องครับหมายเลข10ให้มาทางซ้ายครับแม่จังหวะจะเปิดเข้ามาของฮาริสนาอิมบอลไม่ฉลับนะครับดูจะไม่เข้าทางด้วยครับเชวินาเดลี่เตะมุมของมาเลเซียไหลมาแล้วยิงซ้ายติดจะซ้ำอีกทีก็ฉลับแล้วเตะมุมต่อครับลูกเตะมุมของมาเลเซียครับอันวารุดีนให้มาลูกนี้เอาโมริสวานเสียไปครับจังหวะจะสวนกลับมาของออสเตรเลียดึงช้าก่อนครับตอนนี้มาเซตระบบกันที่จอร์แดนเกเรโร่จอร์แดนจ่ายมาต้องคืนกลับไปครับเอาแล้วโบริสวานมาเดียวๆแปะสวนเข้าไปลูกนี้เกือบ3ครับแม่โอ้เอี้ยวตัวแล้วมันจะแปะแล้วมันไม่ใสอ่ะครับพลาดไปครับประตูที่3ยังไม่มาครับโบริสวานเนี่ยครับไม่โดนปัดด้วยนะครับยิงออกไปเองทีมของออสเตรเลียครับสกอตโรแกนให้มาลูกนี้ครับยิงออกไปเองนะครับไซยาวานคว้างขึ้นมาให้กับอันวารุดินอันวารุดินครับบอลมาตั้งกันที่โมริสวานจ่ายต่ออันวารุดินแล้ว 1-2 มาลูกนี้อันวารุดินไปปั๊มแย่งได้ออกมาทางซ้ายครับสะอาดสะอาดคืนกลับมาแล้วอบูฮานิฟาออสเตรเลียเองตอนนี้ก็เหมือนจะยังเมาหมัดอยู่ครับโดนโหมใส่ต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เกมรับเหนียวแน่นแล้วอาศัยข้อผิดพลาดของคู่แข่งบอกว่ามาตามเทคนิคเลยครับมาเลเซียยิงอัดแล้วเหมือนจังหวะ2เนี่ยมีชนมาด้วยนะครับแล้วก็ล้มไปครับทางมาบูอานิฟาเมื่อวันทีมฟุตบอลเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับโอมาน 0-2 นะครับมาเลเซียบอลของออสเตรเลียครับสกอตโลแกนให้กับอดัมคูเปอร์จะบอลเร็วลูกนี้ไม่ตรงเกมก็สู่ช่วง2นาทีครึ่งนะครับของครึ่งแรกสะอาดเจอบีบแล้วครับจะให้กับโมริสวานลงมาไม่ทันอ
คิกอินของออสเตรเลียครับเล่นสั้นมาครับกดขวาลูกนี้ของสกอตโลแกนยังได้คิกอินอยู่ครับแกนลิสอยู่ที่บอลต้องคืนกลับมาครับแล้วจะพิงลูกนี้ไปไม่ได้ชักตื่นเหมือนกันครับอาศัยอาการยิงไกลแหละครับช่วงนี้ขวาของทางอดัมคูเปอร์เมื่อสักครู่นะครับติดบล็อกลุยขึ้นมาใหม่ครับให้มาเจอจากโมริสวานจะจับลูกนี้เอาไม่อยู่ครับจ่ายแรงมาคิกอินของออสเตรเลียครับโดมินิกคอกเบิร์นมาลูกนี้ก็ออกข้างไปก่อนครับแม่บอลที่ไซยาวานเปิดยาวมาครับยังติดโดมินิกคอกโมมาลูกนี้โมริสวานจะยกไปทีติดกันลิสกาลิสดึงซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็เบาไปหน่อยครับเอ้าแล้วไปชนผู้สาประตูโดนเสียฟาวไปแล้วครับสกอตโรแกนนี่ครับดึงเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วหักข้อแล้วโดนแบบไม่เต็มครับยิงบดๆหน่อยครับรับสบายครับลูกนี้ทางมูฮัมหมัดซายาบาวแล้วซ้ายจะยกลูกนี้ก็คลิปแล้วยังไม่เข้ากรอบครับเป็นมาเลเซียที่ขอลานอกบ้างครับเป็นสกอร์ที่ต้องบอกว่าเกินคาดนะครับสำหรับมาเลเซียแต่ไม่เกินคาดสำหรับโค้ชหมีเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยแกบอกว่าวันนี้โอ้มั่นใจด้วยครับสองนัดก่อนหน้าเนี่ยแกไม่พูดอะไรนะครับแต่วันนี้แกบอกว่ากับออสเตรเลียเนี่ยผมสู้ได้ครับผมมั่นใจว่าชนะได้แล้วโอ้โหมา2-0แล้วด้วยนะครับต้องดูว่าจะรักษาสกอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าครึ่งหลังก็เหลืออีกยาวๆครับ20นาทีครับก็เป็นชาติที่แรงกิ้งต่ำที่สุดนะครับในการแข่งขัน NSDF ฟุตซอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับสำหรับมาเลเซียแต่ว่าผลงานนี่ตอนนี้ขาก้าวหนึ่งนี่เข้ารอบชิงไปแล้วนะครับครับออสเตรเลียก็จริงๆรอบคัดเลือกพวกเขาชนะเกมเดียวนะครับก็คือชนะไต้หวันครับแล้วก็ไปแพ้ญี่ปุ่น 4-0 ถือว่าคือแบ่งสายเนี่ยพวกเขาโชคดีด้วยนะครับออสเตรเลียขณะที่มาเลเซียเนี่ยแบ่งสายโชคร้ายทำให้ไม่สามารถผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงวันที่ 17-28 เมษายนนี้ได้นะครับสายของออสเตรเลียเนี่ยเป็นสายเดียวในรอบคัดเลือกที่มี3ทีมนะครับก็คือออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันครับมาแล้วครับทางมิเกลโรดิโก้ครับมาดูฟอร์มคู่นี้หน่อยมาดูช่วงสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับตอนนี้เหลือ1นาที27วินาทีคิกอินมาครับฮาริซาอิมคือกลับไปที่ไซยาวานฮาริซาอิมจ่ายมาติดกันลิ้นครับเลนกับโดมินิกคล็อกแล้วเฟริกทิ้งยาวมาก็เข้ามือไซยาวานไซยาวานออกบอลมาครับที่ดานิเอลอาริสนาอิมให้กับดานิเอลแล้วเติมขึ้นมาแล้วครับจังหวะจีมาอีกบาวออกทางขวาแล้วยิงยัดมาครับเสา2ลูกยิงของอาริสนาอิมบอลไม่ฉลับผู้เล่นออสเตรเลียนะครับเฟริกคว้างขึ้นมากาลิสเจอชนอีกแล้วบอลเอ้าดักไว้บอลที่กาลิสดึงหลอกมาลูกนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนครับแม่ไม่ถึงนาทีครับดูว่าถ้า2-0กับ2นี้ต่างกันเยอะเลยครับออกมาทุบได้ครับคือร่างใหญ่แต่ว่าเหมือนจะดูจังหวะบอลไม่ค่อยดีครับทางแกรนลินช์
เวลานอกของทางออสเตรเลียบ้างนะครับทั้งเกมไม่ขอมาขอในนาทีสุดท้ายทั้งคู่เลยนะครับดูว่าจะได้ 1-2 หรือเปล่าครับไนท์ดาวนี่ก็รอบแรกจะแข่ง3นัดแต่ว่าทีมที่1ที่2อย่างที่เรียนไปคือเข้าชิงนะครับแต่ว่าทีมอันดับที่3อันดับที่4ก็จะต้องชิงที่3กันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับต้องแก้เกมนะครับไมค์ดาวนี่3ปีหลังพลาดการเค้าเรียกฟุตซอลโลกไปแค่ครั้งเดียวนะครับออสเตรเลียถือว่ามีฟุตซอลโลกมาไหร่เนี่ยฟอร์มไม่ธรรมดาครับเพิ่งจะพลาดในปี2021ครั้งหน้าสุดนะครับ2ครั้งก่อนหน้าทั้งปี2012แล้วก็2016เนี่ยผ่านเข้ารอบจากโซนเอเชียตลอดเลยครับปีที่ย้ายมาคัดโซนเอเชียครั้งแรกที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็แพ้ไทยนะครับในรอบน็อกเอาท์นะครับแพ้ไทยไป 5-2 ครับมาดูคิกอินของออสเตรเลียครับจอร์แดนเกเรโร่เอาจ่ายมายังได้อยู่แล้วกดซ้ายลูกนี้ติดครับคิกอินของอดัมคูเปอร์บอลสั้นมาจอร์แดนเกเรโร่มาที่อดัมคูเปอร์ครับให้กับจอร์แดนเกเรโร่ออกมาทางซ้ายลูกนี้ครับจะให้ลุยส์โลโบอาจจะต้องรอพักครึ่งไปตั้งสติกันก่อนครับสมาธิหลุดไปยาวเลยครับตอนนี้ทางออสเตรเลียจ่ายพลาดกันเองหลายครั้งเลยสายวัตรทิ้งยาวมาสริกคว้าได้ครับสริกควางสวนขึ้นมาให้กับจอร์แดนเกโร่เอ้าแล้วเจอเตะอัดอีกครับแม่โอ้ได้ฟาวครับช็อตนี้โอ้โหเข้าดุเหลือเกินครับเตะของทางมูฮัมหมัดดาเนียลคือจริงก็เตะที่บอลนะครับนี่ลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหเสียฟาวครับโอ้แล้วระยะนี่ได้ลุ้นครับออสเตรเลียลูกนี้ดูการยืนของออสเตรเลียครับตอนนี้เรียงกันเลยนะครับ4คนดูสูตรฟรีคิกลูกนี้ของออสเตรเลียแกนลิสจ่ายเกเรโร่ครึ่งแล้วต้องหวัดลูกนี้ครับโดยไม่ดีเท่าไหร่วางยาวสายวานทีขึ้นมาข้างหน้าครับมงไว้มงชงกับไม้ลูกนี้ก็ออกหลังไปหาขึ้นมาครับอาดัมคูเปอร์10วินาทีสุดท้ายการลิสต้องคืนกลับมาลุยส์โลโบให้มาอาดัมคูเปอร์เกเรโร่ยิงเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับมาเลเซียนำออสเตรเลียอยู่2ประตูต่อ0นะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันในครึ่งหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมให้แล้วการแข่งขันในครึ่งแรกกันด้วยครับ
แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยแต่พี่ก็เหยียบแล้วก็เหยียบอีกเรื่อยๆมึงไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้วมึงอ่ะทุกท่านกลับมาที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับภายในสนามกีฬาอบจ.นนทบุรีนะครับเกมในครึ่งหลังนะครับเป็น SDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับกำลังจะกลับมาแข่งขันนะครับครึ่งแรกมาเลเซียนำออสเตรเลียอยู่2ประตูต่อ0ครับได้2ประตูจากโมริสวานะครับหมายเลข10นะครับนาที14แล้วก็หมายเลข6นะครับชัยเฮียอิกบาวนาทีที่16นะครับถึงหลังจะเป็นมาเลเซียนะครับชุดเหลืองจากขวาไปซ้ายบอลเคลียร์เริ่มมาจ่ายติดครับออสเตรเลียต้องเร่งเครื่องแล้วครับส่งชวินาเดลี่ลงมาเป็นชุดหลักในครึ่งหลังเลยครับบอลไปที่จอแดนเกเรโร่ครับเกือบจะไปได้ครับแม่ครับทำไป3ประตูนะครับเชวินเดลี่ดักจังหวะแล้วออกมาได้เร็วเลยครับสยาเบาแล้วมาได้ลูกนี้ครับกดฉีดยามาเลยครับชางอิชานโอกาสยิงเนี่ย18ครั้งนะครับถึงตรงนี้ครับออสเตรเลียยังไม่ได้ประตูครับดูอีกครั้งครับแต่มาหลุดมาได้ด้วยครับเราได้ฉีดยามันลุก 2-2 อ่ะครับสายวานข้างมาครับที่ดาเนียลบูฮาริฟาให้มาแล้วแมนด้วยครับยังว่าจะจับบอลของสะอาดไปลั่นครับเกี่ยวได้เนี่ยเดียวเลยครับก็จับไม่อยู่ครับ
บอลของออสเตรเลียครับอิชานเดเมโรให้กับโดมินิกคอกคืนมาอิชานจ่ายไปติดเจอบีบลูกนี้อยากได้คิกอินนะครับครึ่งหลังเนี่ยเอาเชอร์วินอเดลี่ลงมาค้ำข้างหน้าตั้งแต่เริ่มเลยนะครับในสไตล์ที่ถนัดเลยครับทางออสเตรเลียบอลที่อิชานเดเมโรยัดมาที่เชอร์วินเชอร์วินตีดอกขวามาบอลที่อิชานอีธานยัดขึ้นหน้ามาเชวินเอาบอลลงได้ครับต้องค่อยๆเติมขึ้นมาบอลกลับมาที่เชวินดีต่อมาอีธานอีธานยกต่อแล้วเชวินตวาดลูกนี้ไปเจ็บเลยครับแบบนี้ลึกไปหน่อยครับไม่มีมุมให้ยิงแล้วครับทางเชวินอาเดลี่แต่ว่าที่เจ็บเนี่ยเป็นซายาบาวครับบอลยกตัดหลังมาครับแล้วนี่ครับตวาดยิงฟอลโล่ทูแล้วครับเท้าไปเตะโดนต้นขาของทางไซยาวาวครับทางอเดลี่ยังไหวครับไซยาวาวอาบูฮานิฟาครับให้มาแล้วออสเตรียบอลได้โอ้ก็จะกระดกลูกนี้ครับยังติดอาบูฮานิฟาซาดจะหลบลูกนี้ไม่ผ่านเดเมโรให้มาเชวินคืนอิชานเดเมโรยิงครับเจอขวางไว้นิดนึงโหมหนักเลยครับช่วงนาทีเศษของครึ่งหลังนะครับทางออสเตรเลียได้เล่นงานที่2แรกแต่ว่ายังยอดเยี่ยมครับทางซายาบาวเตะมุมแล้วยิงครับจอร์แดนเกเรโรบอลไปติดเลยครับที่มันสะอาดชิกอินของออสเตรเลียเสียมาที่จอร์แดนเกเรโรจอร์แดนดีต่อมาที่อิชานเดเมโรให้กับเชวินเชวินคึงเจอดักอยู่2ต้องคืนกลับมาบอลที่เชวินเชวินขวางไปครับโดมินิกคอกเดี๋ยวจะควายลูกนี้จอร์แดนเสียบอลมุมเป็นสะอาดจะจ่ายยังติดจอร์แดนไปดักไว้ได้แล้วจอร์แดนคึงหนีอยู่จอร์แดนจะพลิกครับคืนกลับมาอิชานดีต่อแล้วเชวินตวัดลูกนี้ได้ลูกเตะมุมครับยังประกบตัวได้ดีครับเกมรับของทางมาเลเซียวันนี้สมาธิไม่หลุดเลยครับเตะมุมครั้งที่9ครับทางออสเตรเลียเตะมุมคืนหลังกันไปครับอิชานให้มาจอร์แดนเกเรโรแล้วตัวไปดิคอกม้วนมาแล้วเจอขวางไว้ครับแล้วสะดุดไปเกมรับที่ก็ยังยืนบักจากทางบอลได้ดีนะครับพอแตะแล้วเอาตัวชนเลยครับโมฮัมหมัดดาเนียลสายวาดขว้างมาขวาที่อีกป่าครับจ่ายออกมาทางขวาครับแม่ให้กับโมเมตฟาริสนะครับครึ่งหลังเราว่าเกมโต้กลับหรือว่าเกมลุกของทางมาเลเซียเองก็ดูจะหายไปเหมือนกันนะครับจอร์แดนเกโรให้โดมินิกเกือบพลาดนะครับบอลยังอยู่ที่เฟริกจอร์แดนออกมาอิชานดีต่อมาลูกดีครับแม่เกมที่แล้วก็โดนนำห่าง3สกอร์นะครับออสเตรเลียก่อนที่จะมาไล่ยิงในครึ่งหลังเนี่ยจนตีเสมอได้นะครับพอคู่แข่งไปเน้นรับเยอะเหลือไปแผ่วเนี่ยพวกเขาก็รัวยิงได้ครับงั้นดูครับวันนี้มาเลเซียจะตามไปได้หรือเปล่าครับอิชานเดเมโรยัดช็อกมาแล้วเชวินครับยิงเร็วลูกนี้บอลหลุดกรอบโอกาสเนี่ยเริ่มจะมาเรื่อยๆแล้วครับออสเตรเลียโมเมติกบาวให้มาบอลปล่อยไว้ถึงชัยวานชัยวานคว้างยาวมาลูกนี้ครับจะทิ้งไปที่ฮาริสจาอิมนี่ครับอิชานเดเมโรนะครับหมายเลข11ดูลูกยกลูกนี้ครับไม่จับเลยครับจะให้กับเชวินควรจะต้องป้อนให้กับกัปตันทีมเลยครับในแผนที่โค้ชไมค์ดาวนี่สั่งการมาในครึ่งหลังบอลยาวมาติดอิชานบอลที่จอร์แดนเกเรโรครับเริ่มที่จะครองบอลได้เยอะขึ้นครับออสเตรเลียส
กรรมการให้มาแล้วจังหวะบอลมันติดขาครับแม่มาเลเซียตั้งบอลสู้บ้างฮาริสอิมให้กับฟาริสมาที่ฮาริสอิมอีกครั้งหนึ่งแล้วยกข้ามมาลูกนี้ฮาริสอิมเจอลุมอยู่ครับเอาแล้วล้มลงไปกลายเป็นบอลของออสเตรเลียอีกชุดนึงของออสเตรเลียครับขยับลงมาแล้วครับเจอเลอร์แกนเนอร์แล้วก็เจมี่ดิฟสกอตแลนด์ให้มาที่เทเรอร์แล้วจ่ายขึ้นหน้ามาล้มลงไปครับแม่ไปเอามือคว้าบอลเฉยครับไมเคิลฮูต้าดูอีกครั้งนะครับนอนแล้วนี่แหละครับคุณชลการเลนสะอาดนี่ก็ยืนอยู่พอดีครับโชคดีพี่โนมใบเหลืองด้วยนะครับเนี่ยเบียดหนีกันอยู่ครับคูต้าจะโป่งเช็ดลูกนี้โดยไม่ดีตอนที่ไซยาวานไซยาวานออกมาทางซ้ายเอาละครับแล้วเบิร์นเร็วลูกนี้ครับลึกไปหน่อยตอนที่เจมี่ดิฟให้มาครับสก็อตโลแกนแหวกขึ้นมาลูกนี้สก็อตโลแกนทางซ้ายหักเข้ามาแล้วตวัดลูกนี้ติดบล็อกครับโอเคมารับยังช่วยกันได้ดีอยู่ครับทีนี้ก็ยังเป็นซายาเฮียครับวันนี้เด่นมากครับหมายเลข6ของทางมาเลเซียในเกมรับนะครับอีก1ครั้งครับกำลังจะได้เน่งๆครับยิงยัดมาครับสก็อตโลแกนแล้วอยากเป็นคีย์อินของออสเตรเลียตอนนี้เป็นชุดผสมแล้วนะครับทางออสเตรเลียทีอินของสก็อตโลแกนเล่นสั้นแล้วกดมาครับคูต้าบอลยังติดอีกครั้งหนึ่งดูจะเจาะแผนไหนครับแม่ยิง3ครั้งนี่ติด3ครั้งเลยครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นมูฮัมหมัดฟาริสนะครับที่มาช่วยบล็อกเจาะไม่เข้าครับออสเตรเลียครองบอลได้ก็จริงครับบอลเจาะมาแล้วพลิกไม่ได้เปิดไปทีครับเทเรกาเนอร์เป็นลูกเตะมุมครับทั้งยิงทั้งเปิดครับบล็อกไว้ได้หมดครับเกมรับของมาเลเซียครับเทเรกาเนอร์จ่ายช่องมาก็ติดอีกครับโอ้ยกระเตะอัดกำแพงครับตอนนี้ออสเตรเลียคิกอินกันเดอร์คืนกลับมาโรแกสคืนอีกทีนึงครับแม่สก็อตโรแกนยิงครั้งที่22แล้วครับออสเตรเลียโอกาสยิงเกมนี้ยังไม่ได้ประตูครับมาเลเซียเซตขึ้นมาโมริสวานให้มาก็ยังติดครับบอลที่สก็อตโรแกนแล้วจ่ายต่อเจมี่ดิฟก็ต้องการจะพลิกไปลูกนี้บอลออกข้างไปครับเข้าบอลได้ดีด้วยแล้วครับทางริสวันพลิกอินของมาเลเซียครับสะอาดให้มาที่สยวานสยวานเปิดลูกนี้ก็ไม่มีใครครับเข้ามือเฟริตเฟริตควางสวนขึ้นมาแกนลินคืนกลับไปครับตอนนี้บอลขึ้นทางซ้ายสก็อตโลแกนไหลหลังมาโมซินวัตดักได้มา 2-2 โมซินวัตจ่ายมันลึกไปหน่อยครับติดมาเลเซียเกือบได้ลุ้นประตูที่3ครับฟอต้าของออสเตรเลียมาที่สก็อตโลแกนเล่นสั้นมาเอาแล้วหลบมาได้กัตเตอร์โดนขวางไปครับที่อันวารุดินอันวารุดินคืนกลับไปที่สยาวานผาขึ้นมาครับทางขวาสะอาดสะอาดให้กับอันวารุดินดีต่อมาที่โมริสวานโมริสวานโยกแล้วกดซ้ายเลยครับยังไม่เข้ากรอบเลยครับขึ้นมาแล้วขอจบดูบ้างครับ
จังหวะช้าเร็วเนี่ยทำได้ดีเลยครับมาเลเซียก็ต้องการอยู่ที่บอลครับก็คืนหลังกลับมาเจมี่ดิฟให้กับกันลินเจมี่ดิฟจ่ายต่อเร็วมาครับเอาคืนเกือบสั้นจ่ายที่หน้ามาที่กันลินยังบังอยู่ครับแม่เจมี่ดิฟยัดทางเดิมก็ไปติดอีกครับโอ้เนี่ยครับดูโพซิชันการยืนของเกมรับเนี่ยดีมากครับทางมาเลเซียนะครับพาบอลลุกล้ำมาไม่ได้เลยครับออสเตรเลียอิชาเดเบโร่กลับมาลงอีกครั้งหนึ่งครับเอาเกียร์เร็วมาถึงครับแกลลินบังอยู่ครับแกลลินไถมาคืนกลับมาที่อิชาเดเบโร่เปิดมาแกลลินแล้วเที่ยวนี้มีประกบพลาดให้เห็นบ้างครับสลัดออกหนีออกมาได้นะครับทางแกลลินดูอีกครั้งครับทะลุช่องแล้วขยับมาเอาเนี่ยลูกนี้ครับเดี๋ยวไม่ติดเก็บแกลลินออกไปพักก่อนนะครับแล้วให้หลุยส์โลโบหมายเลข13ลงมาแทนออกมาเลเซียจ่ายโดนดักอิชานเดเบโร่อิชานจะหลบไปทีนึงครับเกือบจะไปได้คิกอินของออสเตรเลียครับอิชานเดเบโร่จ่ายเข้ามาให้กับสกอตโลแกนอาบูฮานิฟาอยู่ที่บอลครับโอ้โหกล้าเล่นด้วยครับนี่ครับโชว์แล้วครับอาบูให้มาที่ไซยาวานจ่ายต่อครับอู้ยทางจะขวางไปทางขวาลูกนี้โดนบุกหนักก็ไม่ดีนะครับต้องหาอย่างอื่นมาพลิกแพลงบ้างครับเพื่อเก็บบอลครับเอาแล้วออสเตรเลียจะเอาบ้างครับแม่เกือบจะแจ้งโชคครับทางนูอัลเฟลิชนิดเดียวครับเตะไปติดด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยดีว่าโดนเนี่ยมันถักถากครับอิชานเล่นกับหลุยส์โลโบจ่ายต่อให้กับสกอตโตแกนก็ติดครับบอลมาที่โมริสวานโมริสวานร้องยิงลูกนี้ก็เข้ามือเฟริกครับนี่ครับต้องมาตั้งกันที่อิชานเดเบโร่ยัดขึ้นทางซ้ายสกอตโตแกนสกอตโตแกนคืนกลับไปครับอีชานเอ้าตะตุดบ้างครับโมริสวานไปดักลูกนี้แล้วหลุยส์โลโบครับแม่จะไปถึงบอลแต่เจอขวางอยู่อีก12นาทีครับตอนนี้ดูว่าต้านอยู่หรือเปล่าครับจ่ายมาเชวินเคลียร์ต่อมาลูกนี้ยอมไม่ดีจะตวาดครับแม่ยอมไม่ดีคล็อกเลยครับเอาเชอร์วินอาเดลี่ลงมาอีกแล้วครับพอลงมาก็เริ่มจะเก็บบอลได้ครับข้างหน้าของออสเตรเลียบีบสูงเลยครับทางออสเตรเลียอาบูฮานิฟาให้มาจังหวะจะยกเข้าไปครับฮาริสนาอิมหรือซูโบเบิร์นขึ้นมาลูกนี้เดี๋ยวไปดิคล็อกครับจะตวัดเข้ากลางหวังติดที่อีกบ้าวครับคิกอินของออสเตรเลียอิชานเดเบโร่ให้ลูกนี้จะให้เชวินเนี่ยเจอกระแทกไว้นิดนึงนี่ก็ฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนผักนะครับเชวินอาเดรี่ออกบอลมาที่อิกบาวอิกบาวกลับไปใหม่ครับที่ดาเนียลฮาริสนาอิมให้กับอิกบาวกลับมาที่ดาเนียลยกต่ออิกบาวตวัดลูกนี้เจอขวางไว้แล้วบอลยังไม่ออกครับเฟริกกลายเป็นบอลของมาเลเซียเล่นเร็วมาเลยแล้วกดลูกนี้ครับจะเอาเสาแรกครับกลายเป็นว่ามาเลเซียที่ขึ้นมานานๆทีเนี่ยพวกเขาได้จบตลอดเลยนะครับมีลุยขึ้นมาของไซยาเฮียออกมาพลาดแล้วไม่ขาดครับบอลคิกอินแล้วเล่นเร็วเลยครับทางมาเลเซียนะครับแล้วก็
ขึ้นมาลูกนี้ได้จบครับอิชานเดเมโร่จ่ายลูกนี้ออกข้างไปก่อนนะครับจอร์แดนเกเรโร่จะเล่นอ้าวแล้วล้มไปครับเอาชนอีกทีหนึ่งครับแม่ถิงยามาลูกนี้ก็ออกหลังไปครับคู่นี้เดี๋ยวต้องมาเคลียร์คู่ด้านหน้าก่อนครับดาเดลี่ครับทางฮาริทนาอิมที่ปะทะกัน2จังหวะก่อนหน้านี้นะครับเอาน้ำบอกอย่าเถียงเยอะครับลุยใหม่ครับออสเตรเลียใช้ชุดเก่าลงมาแล้วตวัดยิงตามนั้นเอาสกัดเข้าประตูตัวเองครับเป็นฮาริซาอิมนี่ใครแตกก็เป็น1ประตูต่อ2ครับอ้าวแล้วเชวินอเดลี่โดนใบเหลืองไปด้วยครับจังหวะต้องดูว่าเพราะอะไรแต่ว่าประตูได้ไปแล้วนะครับมาโดนใบเหลืองในจังหวะหลังครับเอาล่ะครับ1ต่อ2ครับงานนี้ยังไม่จบแล้วครับออสเตรเลียไล่มาครับโอ้โชคร้ายครับลูกนี้ยิงแล้วเนี่ยครับสกัดไม่ดีครับทางฮาริทนาอิมโอ้ไปเข้าเขตใต้คานพอดีครับจังหวะมีจังหวะหลังนะครับที่โดนใบเหลืองครับทางชูวินาเดลี่เนี่ยขาไปเกี่ยวคอทางซายาบาวนะครับมาแล้วครับ1ประตู2ครับออสเตรเลียสกอร์แบบนี้มาเลเซียยังไม่ได้เข้าชิงนะครับถ้าแบบเรียลไทม์จบแบบนี้นัดหลังเนี่ยไทยเสมอเนี่ยเข้ารอบกดคอกับอัฟกานิสถานเข้ารอบนะครับถ้าจบในสกอร์แบบนี้นะครับมาเลเซียเริ่มที่จะตั้งเกมสู้บ้างครับตอนนี้ไปสกัดโดมินิกครอกเป็นคิกอินของมาเลเซียครับมาเลเซียถ้าชนะแค่ลูกเดียวเนี่ยต้องไปลุ้นให้ไทยชนะอัฟกานิสถาน2ลูกนะครับพวกเขาถึงจะผ่านเข้ารอบด้วยนะครับวุฒิสินให้เป็นคิกอินของมาเลเซียครับตอนนี้เลนซานแดเนียลแล้วกดลูกนี้ต้องเซฟครับเฟริกทุบออกหลังได้ครับเนี่ยคิกอินสั้นๆแตะหนึ่งจังหวะแล้วกดที่เสาแรกครับดักไว้แดเนียลต้องคลายบอลมาก่อนครับฮาริสนาอิมบอลมาที่ซายาวานแล้วจ่ายเร็วมาดักไว้ได้ครับออสเตรเลียขึ้นมาทางขวาอิชานอิชานต้องกลับไปเชวินเดรี่ครับเอ้าแม่ยังทันอยู่ต้องกลับมาตั้งกันที่เฟริกเฟริกหยอดขึ้นมาให้กับเชวินครับบอลเข้ามือไซยาบาล10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับมาเสียจ่ายสั้นยังไม่ออกแล้วมาได้ครับฮาริสตาอิมให้ทางขวามากลับมาที่ฮาริสตาอิมดึงซ้ายแล้วลูกนี้ได้ฟาวครับโอ้โหเกือบจะโดดเข้าเขตโทษเหมือนกันนะครับเนี่ยทางฮาริสนาอิมครับบนเส้นพอดีครับจังหวะที่แตะแล้วล้มครับมาดูอีกครั้งครับหลอกถล่มแล้วไม่ทันแล้วแหละครับตรงนี้ต้องตัดฟาวอย่างเดียวครับเป็นจอร์แดนเกเรโร่ครับดูว่าโดนใบเหลืองหรือเปล่ามันจะไม่โดนด้วยนะครับเนี่ยออสเตรเลียฟาวสองครับในครึ่งหลังเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีสูตรไหนหรือเปล่าครับวิกฤตของมาเลเซียอีกเปล่าให้มาแล้วยิงเอาลูกนี้ผู้ตัดสินยังไม่ให้นะครับบอลยังไม่ผ่านเส้นนี่ครับอาบูฮานิฟาบอกผู้ตัดสินให้ไปดู VS ครับไปดูว่า
มันจะขอดูหรือเปล่าครับโอ้โหเท้านี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยดูว่าจะขอดูเวสหรือเปล่าครับขอหรือเปล่าครับทางมาเลเซียแล้วโค้ชหมีไปคุยกับผู้ตัดสินข้างสนามอยู่นะครับเหมือนจะไม่ได้ด้วยครับ 2-1 อยู่ครับหลอนของออสเตรเลียมาที่สก็อตแลนด์ยกหนีได้ฟาวครับเกมเริ่มจะหนักแล้วครับตอนนี้9นาทีนะครับมีสั่งเกมรับอยู่ครับทางโคชหมีฟรีคิกของออสเตรเลียก็ต้องแกะให้มาครับมาเคลื่อนคูต้าต้องออกมาที่จอร์แดนเกเรโร่คลึงอยู่เอ้าแล้วได้ฟาวล์อีกครับแม่ฟาวล์ครั้งที่2ของมาเลเซียนะครับฟรีคิกของออสเตรเลียครับเจอดันเกเรโรอยู่ที่บอลมีอดัมคูเปอร์แล้วเจอดันปล่อยมาอดัมล็อกกดลูกนี้แล้วโต2ประตูต่อ2ครับไอ้เสมอจนได้ครับออสเตรเลียโอ้แล้วเป็นอีกเกมที่ออสเตรเลียตามหลังคู่แข่งแล้วมาไอ้เสมอได้ในครึ่งหลังอีกแล้วครับเกมที่แล้วก็แบบนี้นะครับในเกมที่แพ้อัฟกานิสถานเนี่ยแล้วลูกนี้ยิงเปรี้ยงเดียวก็หายไปเลยครับเนี่ยมีข้ามรอของทางจอร์แดนเกเรโร่ครับแล้วก็ทำให้มูฮัมหมัดซายาวาวนี่ก็โอ้มันเหมือนจะเสียจังหวะไปด้วยนะครับคดีทำประตูเนี่ยเหมือนจะไม่โดนด้วยนะครับน่าจะเป็นทางอดัมคูเปอร์เนี่ยครับประตูแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับทางอดัมคูเปอร์โอ้เป็นเรื่องครับแบบนี้เนี่ยตกรอบนะครับต้องไปชิงที่3ครับทางมาเลเซียไปเสียสมาธิจังหวะที่บอลจะคาบเส้นไม่คาบเส้นนั่นแหละครับแล้วก็กลายมาเป็นเสีย2ฟรีคิกนะครับสุดท้ายฟรีคิกที่2นี่กลายมาเป็นเสียประตูตีเสมอ 2-2 ครับสำหรับมาเลเซียโอ้นี่ใช้เวลา2นาทีนะครับออสเตรเลียได้2ประตูเลยครับกลับสู่เกมได้ครั้งนึงครับนี่ดูอีกครั้งครับจังหวะก่อนหน้าครับคือเท้าเนี่ยอยู่ในประตูด้วยนะครับเนี่ยจังหวะเตะแต่ว่าบอลเนี่ยข้ามหรือยังเนี่ยไม่ชัดครับบอลนี่ก็ก้ำกึ่งนะครับว่าจะข้ามเส้นข้ามเส้นหรือยังนะครับกลับมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2ครับในสนามนี่เหลืออีก9นาทีจะทำชิงลูกนี้โมริสมานไม่ถึงครับสกอตโลแกนขอมาลูกนี้ครับจังหวะที่ไมเคิลคูต้าจะฟ้องฟาวครับนี่ครับหมายเลข8ตอนนี้คึกแล้วครับออสเตรเลียมั่นใจกว่าครึ่งแรกเยอะเลยครับลูกเตะมุมแกนเนอร์ยัดช่องมาแล้วซ้ำอีกทีครับโดยไม่ดีเทเลอร์แกนเนอร์ครับหมายเลข2
ที่กินของมาเลเซียครับอันวารุดินอาบูฮานิฟาให้มาและโมซิบานอันวารุดินจ่ายมาสวยครับจังหวะสะอาดจับยาไปนิดนึงครับแม่ตอนนี้มาเลเซียส่งชุดหลักลงมาแล้วนะครับถ้าจบด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยไทยก็ต้องชนะสถานเดียวนะครับโมริสวานยกแล้วไปเองหนีมา2ครับโมริสวานเจอสไลด์ไว้ครับโอ้โหเตะมุมแล้วลูกนี้ครับอู้ยหน้าประตูเป็นอันวารุดดินครับหมายเลข5พยายามจะบอมย้อนหลังหน่อยด้วยนะครับวอลเล่แล้วไม่ถนัดครับก๊อตโลแกนเอาไม่ผ่านอันวารุดินอันวารุดินจ่ายต่อโมริสวานคืนอันวารุดินยิงติดก๊อตโลแกนครับสไลด์ขวางไว้ได้ดีเลยครับเป็นมาเลเซียแล้วครับที่บีบให้พวกเขาต้องหันมาเดินหน้าบุกเข้าใส่นะครับชิคอินของมาเลเซียสะอาดเล่นกับอบูฮานิฟาถึงกับไปที่สยาวานครับสยาวานเล่นสั้นแล้วเจอขวางสยาวานเอาตัวรอดมาได้ครับสะอาดพาขึ้นมาสะอาดถึงเข้าในแล้วติดสก็อตโลแกนแล้วลูกนี้ไปเสียจังหวะนะครับสะอาดจะเจ็บเลยครับปะทะกันพอดีครับดูเวนหน้าแข้งครับโหเจ็บเลยครับไม่ได้เรียกแพทย์น่าจะไหวครับสะอาดเดี๋ยวกล้องจับมาที่จอร์แดนเกเรโร่ผิดอินของมาเลเซียครับอบูฮานิฟายกมาที่สยาวานเมื่อบอลลงไม่นิ่มครับกลายเป็นบอลของออสเตรเลียเทเลอร์แกนเนอร์ให้มากับสก็อตโลแกนโดมินิกครอกกับบอลเร็วมาที่เชวินเชวินจ่ายต่อมาแล้วตบเข้ากลางครับโอ้โหจะให้กับโดมินิกครอกโอ้น้ำหนักมันล้นไปนิดเดียวครับถึงเนี่ยเน่งๆเลยนะครับ2-2เนี่ยจะมาให้มาเนียนเลยครับแต่ว่าตกตรงนี้ครับพุ่งขึ้นมาไม่ทันครับทางโดมินิกครอกโมริสบานโจกมาลูกดีครับเพื่อนนี่วิ่งไปแล้วครับแม่คิกอินของออสเตรเลียครับจะเป็นอีกท็อกไฮโรแกนแล้วจะดีดเร็วมาครับเฟริกควางยาวขึ้นมาก็ติดอินของเทเลกาเนอร์คืนกับเทเลอร์ยกมาแล้วโดนดักครับฮานิสดาอิมจ่ายต่อมาที่โมริสวานแทงช่องมาปีนไปปัดครับลูกนี้จ่ายแล้วมันลึกด้วยครับไม่ถึงเพื่อนครับแต่เฟรดิสเองก็ต้องเอาชัวร์นะครับลูกนี้ต้องปัดออกไปก่อนครับนี่ครับลูกเตะมุมครับแต่ผู้สินให้เป็นคิกอินฮาริสนาอิมฉีดยามาครับติดเตะมุมที่5ครับของมาเลเซียในเกมนี้อันวารุดินคืนกลับมาแล้วยิงครับอบูฮานิฟาคืนกลับมาเป็นแดนนี่เอาเลยครับหมายเลข12ขอต้องกลับไปที่สยวานสยวัตเคาะมาครับลูกนี้โมริสวานจี่เข้ากลางแล้ว
เล่นสัตว์หนึ่งสองแล้วจ่ายทีนึงครับโอ้บอลยังติดก็ต้องแกนะออกไปก่อนโอ้ออกได้สามหน้าเลยครับตรงนี้มีโอกาสทั้งคู่ครับช่วงท้ายเกมเลยรัสเซียเองพอโดนตีเสมอก็เหมือนจะฮึดกลับมาตั้งลำสู้ได้แล้วนะครับตอนนี้เล่นสั้นมาเลยครับจังหวะยิงเขาอีกบาวบอลยังติดลุยขึ้นมาใหม่ครับมาเลเซียแล้วยิงลูกนี้ต้องบินไปปาดครับโอ้โหยังกำลังจะเข้าหัวอีกบาวสมาธิแกดีอยู่ครับดูอีกครั้งนะครับเปิดยัดมาแล้วเหมือนจะโฉบไม่ทันไงครับทางสยาเฮียอีกบาวลูกแต่มุมของมาเลเซียครับคืนกลับไปที่โมริสวานต้องกลับมาที่โมริสวานจะแต่งแล้วไปลูกนี้ยาวไปหน่อยครับเฟริกจ่ายมาที่สกอตโลแกนยังไม่ออกสกอตโลแกนกระชากขึ้นมาเจอสไลด์ขวางแล้วได้ฟาวครับบ่าวไปฟาวจะฟ้องว่าเล่นบอลเนี่ยผู้สินมองว่าไม่โดนบอลนะครับดูอีกครั้งครับไม่โดนบอลครับลูกนี้ฟาวแล้วครับโดนสไลด์ของทางสกอตโลแกนครับมาเลเซียฟาวแซงไปแล้วนะครับเป็น3ครั้งครับวันนี้เกมรับนี่โหหนักเลยครับบทบาทของทางซายาเฮียอิกบาวฟรีคิกของออสเตรเลียแล้วกดอีกทีนึงครับยิงของอดัมคูเปอร์หลอกไปหลอกมาก็ยิงอัดนี่แหละครับบอลที่อดัมคูเปอร์เล่นสั้นแล้วอดัมลองยิงขวาลูกนี้ก็ยังติดที่อีกบาวทีอินของออสเตรเลียจ่ายไปลูกนี้2ติดครับแล้วเดนิเอลจะจ่ายให้กับอาบูฮานิฟาจ่ายงี้ท้ายเกมเนี่ยจะสปีดวิ่งไปเอาก็ไม่ค่อยไหวครับตอนที่จอร์แดนเกเรโร่ให้กับอิชานเดเมโรลงมาแล้วครับโยกโดมาลูกนี้ปั๊มกันแล้วบอลมาเข้าทางครับแม่ฟาวไปก่อนนะครับอาริก้าแกนลิสครับไปฟาวใส่ไซยาเฮียคือเป่าก่อนบอลจะข้ามเส้นด้วยครับทางคุณชลการครับตอนนี้เกิดน่าจะชัดเจนแล้วครับถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็มีโดนชาร์จแล้วบอลมันหลุดจากตัวนะครับนี่ครับแต่ว่าแกก็จิ้มโดนบอลก่อนด้วยนะครับเนี่ยถ้าดูมุมนี้ครับทางแกรนด์ลินช์เจ็บเลยครับทางซายาเบาหกนาทีสุดท้ายครับสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะครับออสเตรเลียจบแบบนี้เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น4แต้มครับก็คู่หลังเนี่ยไทยต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกได้ก็เยอะครับออสเตรเลียถ้าจะเสมอเนี่ยต้องเสมอด้วยสกอร์6ลูกนะครับไทยถึงจะเข้ารอบครับรายการนี้ไม่ได้นับhead to head นะครับกรณีแต้มเท่ากันเนี่ยนับลูกได้เสียเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกได้ส่วนอัฟกานิสถานเนี่ยถ้าจบแบบนี้แล้วคู่หลังอัฟกานิสถานเสมอเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น5แต้มพวกเขาเข้ารอบเลยนะครับตอนนี้มีอยู่3แต้มในมือครับออสเตรเลียไทย3แต้มอัฟกานิสถาน4แต้มนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมี1แต้มแล้วผู้ตัดสินคุณชลการเหลือสะอาดจะต้องมาดู VS นะครับในจังหวะปะทะระหว่างแกนลิสแล้วก็มูเมต
สยวานครับดูครับเท้าปลายเท้าเนี่ยมันถึงบอลก่อนด้วยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าก็ติดเซฟแล้วมีจังหวะหลังที่ไปอัดใส่ไซยาวาวครับโอ้แล้วแต่มุมมองนะครับลูกนี้เจ้าตัวเองก็เหมือนจะยังไม่ได้รับเข้ามือด้วยนะครับแต่ว่ามีจังหวะที่เป็นเขตประตูแล้วโดนปั๊มโดนกระแทกนะครับเนี่ยครับพอบอลหลังเนี่ยทางแกรนลิชก็ไปสะกิดเข้าประตูไปนะครับไม่ได้ครับผู้ตัดสินมองว่าเป็นการฟาวครับยืนยันคำตัดสินเดิมนะครับเป็นฟรีคิกของมาเลเซียนะครับฟาวในกรอบเขตโทษฮาริสตาอิมให้มายาวลูกนี้ได้ฟาวบ้างครับทางแกนลินส์โอ้แล้วฟาว4ครั้งครับมาเลเซียไม่ดีครับเวลาในเหลือเกือบ6นาทีด้วยฟรีคิกของออสเตรเลียครับว่าจะยิงเองเลยอีกหรือเปล่านะครับออสเตรเลียมาสูตรเดิมเลยครับแล้วกดลูกนี้ครับของอดัมคูเปอร์ขอไม่ตรงกรอบเลยครับฮาริสอิมจ่ายขึ้นหน้ามาก็ติดบอลเป็นของออสเตรเลียที่เฟริกเปิดมาครับแล้วจ่ายต่อมาลูกนี้แดเนียลเกือบจะถึงครับโอ้แล้วบอลโด่งมาลูกนี้ออกหลังไปเลยบอลขวางขึ้นมาของมาเลเซียอ่านบรุรินให้มาที่นายิมฮาริสนายิมจะแหวกมาลูกนี้ยังไม่ผ่านจอร์แดนเกเรโร่จอร์แดนจ่ายต่อขึ้นมาที่แกลิสแล้วแทงมาจอร์แดนซ้ายลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหเป็นผู้สามประตูสำรองนี่ครับไอมานฟิกรีโอ้โหเกือบโดนครับเมื่อวานก็ช่วยได้เยอะนะครับจริงๆเนี่ยมาแล้วเน่งๆเสาแรกปิดได้ดีครับฟิกรีเตะมุมของออสเตรเลียอิชานเดเมโร่เคาะมากับโดมินิกครอกแล้วคืนมาที่อิชานยกโด่งมาลูกนี้ไม่ถึงนะแม่บอลยาวของฟิกรีให้มาติดที่อิชานเดเมโร่อิชานลุยขึ้นมาทางซ้ายแล้วเปิดหักเข้ามาติดมือฟิกรีบอลสวนของมาเลเซียครับอันวารุดินต้องดึงก่อนครับแล้วให้กลับมาเดนิเอลจ่ายต่อมาลูกนี้ครับแม่ไปไม่รู้กันแล้วครับคนละช่องครับอาจจะต้องมองถึง power play ด้วยนะครับมาเลเซียถ้ายังขึ้นนำไม่ได้ครับเหลือไม่ถึง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผ่อนมาที่อิชานเดเมโร่อิชานจะไปทางเดิมลูกนี้ครับยังติดเดนิเอลเอาข้ามไปก่อนครับไอแซคแดเนียลเดี๋ยวคู่หลังเนี่ยไทยจะลงเตะในเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยครับ19นาฬิกา30นาทีครับไทยพบกับทางอัฟกานิสถานยิงไปติดโมริสวานกระชากลุยขึ้นมาแล้วจ่ายออกมาทางขวาเกี่ยวได้แล้วว่ายาวไปหน่อยครับเอาแล้วไปใช้มือนอกกรอบครับแม่แต่ว่าโดนจับฟาวแล้วครับนี่ครับเกี่ยวบอลแรกมันห่างตัวด้วยครับทำให้ก็เสียจังหวะไปครับทาง
ซาเอ็ดดาเนียลสี่ครั้งเท่ากันครับตอนนี้จำนวนการฟาวจุดคิดของมาเลเซียนะครับมือบัตอันวารุดินหมายเลข5นี่นะครับแล้วลองยัดมาเลยครับเอาติดเปิดไปทีเข้าแม่ไม่ได้บอล2ที่อิกบาวยิงมาก็ติดครับบอลที่ฟิกกี้ฟิกกี้ให้มาแล้วอิกบาวดึงหลบมาสวยบาวต้องตั้งกันใหม่ที่อันวารุดินมูฮัมหมัดอันวารุดินเอ้าแล้วล้มลงไปครับอิกบาวเอ้าแล้วโดนหนีบขาครับแม่บอลเปิดมาผู้สินให้เล่นต่อบอลของออสเตรเลียครับโดมินิกคล็อกให้กับอิชานเดเบโรอิชานจะโยกหนีมาลูกนี้บอลออกหลังไปครับนี่แหละครับมาแล้วครับ power play ครับทางมาเลเซียครับคนเดิมครับสยาเฮียอิกบาว3นาทีต้องการชนะอย่างเดียวครับอาริสตาอิมให้กับแดเนียลสะอาดคืนกับแดเนียลอาริสตาอิมให้กับอีกบาวยัดมาทางซ้ายอาริสตาอิมสะอาดเล่นกับแดเนียลขอยัดขึ้นมาสะอาดจ่ายมาตรงกลางติดอิชานเดเบโรยิงเร็วมาลูกนี้แล้วได้ประตู 3-2 ครับออสเตรเลียตามหลัง2ประตูตอนนี้พลิกแซง 3-2 แล้วครับโอ้ไปพลาดก่อนเลยครับ power play แบบนี้งานหนักเลยครับทางมาเลเซียดูอีกครั้งครับจะเข้ากลางแล้วตัดได้เองยิงไกลแบบโอ้แม่นด้วยครับน้ำหนักข้ามหลังตัวสุดท้ายมาได้นะครับซ้ายของทางอิทาเดเมโลนี่ครับยอดมาน้ำหนักพอดีเลยครับประตูแรกของเขาในรายการนี้ด้วยครับทางอีธานเดเมลโลแล้วพาวเวอร์เพย์ใส่ต่อครับมาเลเซียครับอุ้ยเกือบจะไปได้ครับแม่ขาตายซะก่อนแล้วต้องขอเวลานอกครับทางมาเลเซียครับขอไปครับออสเตรเลียโอ้เสียหายเลยครับคือมันก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าแต้มเดียวมันไม่พอครับมาเลเซียเพลย์แรกโดนเนี่ยต้องการอีก2ลูกเลยครับแบบนี้เรียลไทม์เนี่ยออสเตรเลียจะขึ้นไปนำเป็นอันดับ1เลยนะครับมี6แต้มครับทำให้คู่หลังเนี่ยไทยต้องชนะอย่างเดียวครับถ้าจบแบบนี้นะครับดูว่าจะมีฮึดอีกแล้วรอกหรือเปล่าครับลูกทีมของโคชมีนี่ครับแฟนๆเริ่มที่จะเข้าสนามมาแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มคึกคักครับดูลูกยิงไกลของอิชาเดเมโรครับโอ้โหยิงแม่นเลยครับครึ่งแรกตามหลังอยู่2ประตูครับครึ่งหลังตอนนี้ยิงแซง3ประตูครับออสเตรเลียก็ช่วยทีมเซฟได้เยอะนะครับเกมที่แล้วเนี่ยออสเตรเลียพวกเขาตามตีเสมอได้แล้วสุดท้ายเนี่ยมาโดนอัฟกานิสถานเล่น power play นะครับนาทีสุดท้ายแล้วแพ้ไป 5-4 ครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ถือว่ามีบทเรียนจากเกมที่แล้วครับออสเตรเลียวันนี้พวกทำได้ครับเอาหลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้นี่แหละครับทีเด็ดของเชอร์วินาเดลี่ครับขึ้นมาเป็นโอ้ตัวคำหน้าแล้วพักองยิงเลยเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ทีเด็ดนะครับดูบอลยาวของเฟอร์รี่ครับข้ามาแล้วจับ1ตวัด2ครับโอ้โหนี่ประตูสุดสวยเลยนะครับของเชวินาเดรีออสเตรเลียนำ 4-2 แล้วเป็นประตูที่4ของเชวินาเดรีด้วยนะครับใน NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ครับขึ้นไปนำราซันโวด้วยครับก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่เก็บบอลแล้วกระดกข้ามแบบประตูสวยเลยนะครับอาเดลี่เป็นผู้เล่นที่เฟิร์สทัชดีมากครับ2นาทีสุดท้ายครับ
มาเลเซียพาวเวอร์เพลย์ต่อครับแล้วเคาะมาลูกนี้ติดอีธานตวัดมาเป็นคิกอินของออสเตรเลียพลาดเลยครับโทเพเสีย2ประตูแล้วทิ้งยาวมาลูกนี้เข้ามือฟิกกี้ฟิกกี้ออกบอลมาที่โมริสบานจะไปครับไม่ได้ลูกนี้ครับแม่ฟาริสบอลของมาเลเซียครับส่งชุดหลักลงมาแล้วนะครับอันวารุดินแดเนียลเล่นกับฮาริสนาอิมกลับมาที่แดเนียลเล่นกับซาอัดยัดมาที่อีกบาวอีกบาวเจอบีบเร็วครับโอ้โหยังเป็นบอลของมาเลเซียครับยิงอินของอีกบาวไปทางขวาครับซาอัดให้มาฮาริสนาอิมแล้วแดเนียลกดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับบอลยาวของเฟริกกว้างมาแกนลิสเก็บไว้ไม่อยู่ครับก็ต้องเข้าเพลย์ต่อครับทางมาเลเซียโอ้นำก่อน2ครับมาโดน4ประตูรวดเลยครับครึ่งหลังเอาเพลย์ของมาเลเซียครับโคชหมีกระตุ้นแล้วครับตอนนี้บอกให้ออกบอลเร็วอีกบอลขวามาลูกนี้คืนกลับมาแล้วอีกบาวตวัดมายิงแล้วได้ประตูที่3ครับไล่มาครับอันวารุดินครับโอ้หมายเลข5ไล่มาเป็น3ประตู4แล้วครับโอ้นี่ก็คนเดียว4ประตูเหมือนกันครับนำมาตีคู่มาเลยครับกับทางเชวินาเดลี่ครับคนละ4ลูกครับเป็น2คนที่นำราซันโวอยู่ตรงนี้เพลย์นี่ดีเลยครับแต่เข้ากลางแล้วเหน่งๆลูกนี้กดขวาเสียบมุมเข้าไปครับมีฉลับด้วยครับเป็นน่าจะเฉลบทางอีธานเดเมโร่นะครับ3ต่อ4ครับยังอยู่ในเส้นทางครับตอนนี้มีลุ้นที่จะตีเสมอครับนาทีสุดท้ายสำหรับมาเลเซียคิกอินของมาเลเซียครับยังโอเพใส่เลยครับตอนนี้วอตชิดาเนียลเล่นกับสะอาดมาทางซ้ายครับที่อีกบาวปล่อยมาฮาริสอิมบอลคืนกลับมาที่ฮาริสอิมแล้วอีกบาวต่อไปที่ฮาริสอิมเล่นกับอีกบาวมาซ้ายลูกนี้แดเนียลเคาะมาที่แดเนียลจ่ายต่อแล้วเคาะติดครับแม่แดเนียลคืนมาแล้วบอลเร็วครับแม่โอ้จะมาเข้ากลางสูตรเดิมครับโดนดักได้นิดเดียวมันสกรูแล้วคว้างยาวมาจะโคกแล้วโอ้พุ่งมาจากข้างสนามครับวิ่งมาปัดที่2 2จากเส้นได้ครับโอ้โหเจ็บเลยครับตัวเนี่ยไปอัดกับเสาครับจมงของจอร์แดนเกเรโร่ครับดูอีกครั้งนี่มงเช็ดเข้าไปเกือบจะเข้าอยู่แล้วครับลูกขวิดครับของจอร์แดนเกเรโร่ครับขวิดไม่มองด้วยครับยี่สิบสี่วินาทีสุดท้ายครับแต่มุมของออสเตรเลียเล่นข้าเวลาครับตอนนี้จะแหวกเข้าไปบอลมากระแทกอันวารุดินแล้วเป็นบอลของออสเตรเลียครับน่าจะอยากเล่นกับเวลาแล้วแหละครับออสเตรเลียแต้มเดียวเนี่ยไม่การันตีเข้ารอบเลยครับออสเตรเลียต้องการ3แต้มครับแล้วเก็บด้วยครับ จะเล่นเร็วแต่เพื่อนยังนอนอยู่ครับ
ทางฟิกรีครับจะขอฟาวก็ไม่ได้ครับไปดูอีกครั้งครับเหมือนจะมีหนุนหน่อยนะครับไม่พอใจครับทางมูฮัมหมัดดาเนียลแล้วโอ้ได้เป็นเตะมุมด้วยครับทางออสเตรเลียแบบนี้ก็ยัง power play ไม่ได้นะครับสิบสามวินาทีสุดท้ายครับเกนคูต้าเห็นซานมาครับแล้วเป็นบอลของออสเตรเลียอ้าวแล้วกูต้าล้มลงไปครับเจอแดเนียลอัดเข้าไปกองน้ำคุณประนัดดากำลังสื่อสารกับผู้ตัดสินอยู่นะครับตอนนี้คือจะมาขอใบแดงก็ขอไม่ได้นะเพราะว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วครับออสเตรเลียดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีผลักครับยิงก็ผลักโดนหลังนะครับแต่ว่ามือเนี่ยแบบกลุ่มที่ศีรษะนะครับเหมือนทางผู้ตัดสินจะขอดูเองครับนี่ครับทางผู้ตัดสินขอดูเองครับได้กรอบเขตโทษนะครับคือถ้าจะบอกว่าลูกนี้ใบแดงเนี่ยน่าจะยากครับเพราะว่าแค่ผลักหลังนะครับไม่ได้ถึงกับรุนแรงมากครับเดี๋ยวดูครับสินดูแล้วเรียบร้อยเอาเดินมาครับจะเหมือนให้ใบแดงหรือเปล่าครับแบบนี้ใบเหลืองนะครับก็รับใบเหลืองไปครับทางมูฮัมหมัดดาเนียลครับใบเหลืองที่3ในเกมนี้นะครับทีมของออสเตรเลียครับจอร์แดนเกเรโร่เล่นสั่นมาคูต้าบังอยู่ครับเป็นบอลของมาเลเซียกินเวลาไปได้ครับพยายามจะสั่งเดินบีบครับทางออสเตรเลีย5วินาทีสุดท้ายครับพาลิสตาอิมจะทันไม่ทันครับมาที่บาวแล้วไม่ทันครับจบเกมครับมาเลเซียแพ้ออสเตรเลีย3ประตูต่อ4นะครับก็ทำให้ออสเตรเลียจบ3แมตช์มี6คะแนนนะครับก็ไปการันตีเข้าชิงชนะเลิศแล้ว1ทีมนะครับตอนนี้ขณะที่มาเลเซียนี่จบ3แมตช์มี1คะแนนนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมไฮไลท์ในเกมคู่นี้ครับ
าดูไฮไลท์ครับศึก NSDF Futsal Championship Thailand 2024ครับรอบเก็บคะแนนนัดสุดท้ายนะครับมาเลเซียพบกับออสเตรเลีย1แต้มจาก2นัดแรกครับทางมาเลเซียขณะที่ออสเตรเลียมี3แต้มจาก2นัดแรกนะครับฟรีคิกครับทางมาเลเซียได้ยิงแล้วซ้ำตรงนี้ไม่ได้ครับโอกาสเนี่ยเปิดเกมเข้าใส่เลยครับทางมาเลเซียครับยิงโดยดาเนียลหลุดมาของออสเตรเลียจะยกตรงนี้ก็ติดเซฟของซายาเบานี่ครับจังหวะฉีดยาของจอร์แดนเกเรโร่ปาดเข้ากลางแล้วจังหวะเน้นๆก็ยังไม่ได้ครับยิงไปตรงอีกครับเต็มๆของสะอาดเปิดยาวแล้วได้โขกตรงนี้โขกไม่โดนครับแต่ว่าโดนอาจจะข้างหลังครับแล้วลูกนี้ไปพยายามจะแก้เพลสโดนจิ้มแล้วเรียบร้อยครับ1ต่อ0ครับมาเลเซียขึ้นนำครับมูฮัมหมัดริสวานดักแล้วจิ้มตรงนี้พยายามจะตามมาแก้ตัวก็ไม่ทันแล้วล่ะครับทางเนอาเฟลิชนาทีที่14นะครับเป็นเสือเหลืองที่นำก่อนบอลทิ้งยาวมาออสเตรเลียเข้ากลางตรงนี้ก็ติดแล้วจะซ้ำตรงนี้ยกมาก็ข้ามขานี่ครับโอเคมรับช่วยกันดีเลยครับเนี่ยจังหวะจะยกตรงนี้ยังไม่ได้ครับทางเทเลอร์การ์เนอร์มาเลเซียได้ตัดแล้วออกขวามายิงแล้วเข้าไปเลยครับ2ต่อ0ครับโอ้ยิงคมเลยครับนี่ครับริดเรียดกดที่หน้าต่างเลยครับจังหวะยิงของซายาเฮียอิกบาวนาที16นะครับเป็นมาเลเซียหนีห่างแล้วหลุดมาอีก1ครั้งโอ้ประตูที่3ไม่มาครับช่วงท้ายครึ่งแรกหลุดเดียวครับริสวันเกือบจะบวกประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับพามาได้บ้างก็ยิงหมดเลยครับซ้ายของแกลนลินช์แล้วดึงหลบตรงนี้เจอเคลียร์ทิ้งครับแกลนลินช์แล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นมาเลเซียที่นำห่างอยู่2ประตูต่อ0ครับจบครึ่งแรกเนี่ยแต้มมาเลเซียเข้ารอบนะครับแต่ว่ามาดูครึ่งหลังต่อครับออสเตรเลียลุยมาแล้วได้ฉีดยายังไม่เข้ากรอบครับบอลลุดเสา2ครับลุยขึ้นมาของอีธานเดเมโลมาใหม่เดเมโลงัดแล้วเชอร์วินอาเดลี่ตามน้ำก็ไม่เข้ากรอบมุมเหลือน้อยด้วยครับลูกนี้ยิงออกไปเองครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนมาใช้งานเชอร์วินอาเดลี่ด้านหน้ามากขึ้นนะครับแล้วเนี่ยจะยิงอีกทีก็ติดล็อกครับช่วยกันได้ดีมากครับเกมนี้เกมรับของทางมาเลเซียมาใหม่แล้วเนี่ยจะสกิดเปลี่ยนทางก็เข้าไม่ถึงบอลอีกครับบอลให้มาจากอีธานเดเมโลครับจะจี้ให้ไปที่แกลนลินช์แล้วยิงเกือบโดนเหมือนกันครับหน้าปากประตูครับทางโนอาเฟลิชจะแก้เพลสเนี่ยเกือบโดนฉกไปได้แล้วจังหวะนี้ออกมาแล้วบอลถอยเกือบไม่ทันนะครับเนี่ยมาเลเซียเล่นเร็วครับตัดมาแล้วยิงตรงนี้มันไม่เข้ากรอบครับมีโอกาสของทางออสเตรเลียแล้วมาได้ประตู 1-2 ไม่มีโชคครับลูกนี้แนวรับของมาเลเซียสกัดพิษเลี่ยมครับทางฮาริทนาอิมโชคร้ายครับมาโดนตีไข่แตกแล้วเกมเนี่ยรูปเกมมันเสียไปเลยครับยิงอีก1ครั้งที่เกือบจะได้ก็ติดเซฟอีกครับสั้นๆครับคิกอินแล้วไหลมากดเต็มข้อของทางซายาเฮียนี่อีก1ครั้งลูกนี้กำกึ่งครับเดี๋ยวว่าผู้สินไม่ได้ให้แล้วครับบอลเนี่ยมองว่าจะยังไม่ข้ามเส้นนะครับไม่ได้ลูกที่3ครับมาเลเซียพอไม่ได้แล้วก็มาโดนฟรีคิกบ้างเรียบร้อยเลยครับ2ต่อ2ครับออสเตรเลียมาตีเสมอได้นาที31ครับทีนี้เป็นอดัมคูเปอร์แล้วครับมีจอร์แดนเกโร่ที่ข้ามหลอกนี่จะลุยขึ้นมาบ้างครับตอนนี้เนี่ยตกรอบแล้วนะครับทางมาเลเซียต้องเร่งเพื่อยิงประตูขึ้นนำให้ได้ครับแล้วเนี่ยเกือบได้1ครั้งครับบอลยัดมาตรงนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านมือของทางโนอาเฟลิชจังหวะเกือบจะเนี่ยครับจังหวะปั๊มครับเกือบจะโดนนะครับบอลเนี่ยส่งเข้าประตูไปแล้วแต่ประสิทธิ์เป่าฟาวก่อนครับไม่ได้ประตูมาใหม่ของทางออสเตรเลียแปะเน้นๆลูกนี้ติดเซฟครับเปลี่ยนเอาไอมานฟิกกี้ลงมานะครับในช่วงท้ายครับทางมาเลเซียโอ้ได้กดเต็มๆเลยครับทางจอร์แดนเกเรโร่
มาเลเซียเล่นพาวเวอร์เพลย์นะครับแล้วไปโดนตัดได้อีธานเดเมลโลยอดมาเรียบร้อยครับพลิกแซงครับออสเตรเลีย3ประตูต่อ2นาที38ครับเพิ่งจะเล่นได้แป๊บเดียวครับพาวเวอร์เพลย์แล้วโดนตัดได้แล้วยิงแม่นด้วยครับทางอีธานโอ้ทีนี้ก็เสียหายเลยครับต้องเร่งยิ่งกว่าเดิมอีกครับ2นาทีสุดท้ายของทางมาเลเซียประตูแรกของเขาด้วยครับทัวร์นาเมนต์นี้นี่ครับบอลยาวลูกนี้จังหวะโอ้ไปหลุดตัวประกบครับไปปล่อยให้ชวินอเดลี่เสียเท่าคนนี้หลุดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับบอลแรกนี่เนียนคลิปเลยครับแล้วก็ตวัดยิงเสียบใต้คานเข้าไปประตูที่4ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ครับขึ้นมาเป็นนำขึ้นมานำเป็นดาวซันโวนะครับแล้วก็ให้ออสเตรเลียนี่ห่าง4ประตูต่อ2ครับพยายามเร่งครับมาเลเซียมาตีใครได้ตีได้ลูกกันนะครับจากอับบาลุดดินครับเข้ากลางแล้วกดขวาลูกนี้เป็น3ต่อ4ครับอัลวาโดดินก็ยิง4ลูกในทัวร์นาเมนต์นี้เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับทางเชวินอเดลี่ท้ายเกมจะเร่งต่อแต่ว่าเวลามันก็เหลือน้อยเต็มทีครับจะจบเกมครับเป็นออสเตรเลียที่เฉือนเอาชนะทางมาเลเซียไปได้4ประตูต่อ3นะครับออสเตรเลียเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบวันนี้หมดลงแล้วครับผมธนพงษ์ขวัญแก้วและคุณวิศรุตมีบำรุงลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ